สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทำ Enchant Room นะฮะเฉพาะด้านบนนะครับที่เป็น Double Piston Enchanter ลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาประกบกับด้านล่างตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นแล็บเก่านะครับเพิ่งไปหาโหลดมานะฮะไปกู้มาประมาณนั้นนะฮะก็หายไปหลายอย่างเลยครับก็มาดูที่ทำเลยดีกว่าขั้นแรกนะฮะสร้างเพดานครับสูงบล็อกที่4จากพื้นดินนะครับตรงนี้ฮะเป็นเพดานแล้วก็เอนชานตรงนี้จะเป็น4ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเป็นกรอบนะฮะที่เป็นชั้นหนังสือก็ชั้นหนังสือจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับเมื่อได้ที่ที่อยู่ของชั้นหนังสือแล้วนะฮะก็วางพิสตอนอย่างนี้ครับข้างบนวางให้ครบทุกอันนะฮะบนชั้นหนังสือเสร็จแล้วนะฮะวางเพดานให้มันเรียบๆเลยนะฮะจากนั้นวางบล็อกข้างบนพิสตันตัวบนนะฮะแล้วก็วางสายสโตนลงไปตรงนี้นะฮะดีเลย์เป็น2ครับตรงนี้3อันนะฮะตรงนี้ก็เป็น2ครับตรงนี้อีก2อันนะฮะเป็นดีเลย์เป็น1นะฮะแล้วก็วางขึ้นมาอย่างนี้นะฮะตรงนี้ครับเพราะกระแสมันไม่ถึงครับก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะฮะจากนั้นวางบล็อกตรงนี้ครับดิปเตอร์2อันนะฮะเจเล4กับ2นะฮะแล้วก็เรดสโตนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอินพุตนะฮะเป็นตัวที่ควบคุมปิดด้านบนนะฮะจากนั้นวางอย่างนี้ครับเข้าไปที่บล็อกนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ตัวนี้มันก็จะเสร็จขั้นตอนการดึงลงแล้วนะฮะที่เหลือแค่ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นก็ต่อมาตรงนี้นะฮะแล้วก็รีพิเตอร์2อันตรงนี้นะครับเดย์ตรงนี้เป็น2หรือ3นะครับครับแป๊บหนึ่งอ
ได้นะฮะลองเปิดเสร็จแล้วครับเวลาจะต่อกับอันอื่นก็แค่ย่าลากสายมาที่บล็อกนี้นะฮะแล้วก็เปิดปิดได้เลยนะครับ